สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ Hull City ซีซั่น 2นะครับผมก็ตอนนี้เครียดมากเลยคือคอมเมนต์เยอะมากแล้วผมไม่รู้ผมจะยังเก็บช่วงอ่านคอมเมนต์ไว้ช่วงแรกหรือเปล่าเพราะว่ามันเยอะเขาเรียกว่าอะไรอะเยอะกว่าที่ผมหวังไว้อะคือ90คอมเมนต์คือผม คือผมไม่รู้จะอ่านออกคลิปยังไงมันเยอะมากถ้าอ่านก็คงใช้เวลานานแต่ไม่ต้องห่วงนะครับผมอ่านทุกคลิปผมอ่านทุกคอมเมนต์แล้วผมก็ตอบทุกคอมเมนต์ถ้าน้องๆที่คอมเมนต์มาก็น่าจะรู้ผมนั่งตอบตอนเช้าทุกเช้าเลยก็ดีใจครับที่คอมเมนต์เยอะขนาดนี้ผมกลัวน้องๆจะแบบเสียใจว่ะที่แบบคลิปที่แล้วพี่ทำขึ้นแต่คลิปนี้มันไม่ทำขึ้นเนี่ยก็เข้าใจผมหน่อยนะครับผมอยากทำขึ้นจริงๆแต่มันเยอะมากก็จะพยายามเอาขึ้นดีไหมล่ะหรือว่ายังไงวะผมไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวมันจะเสียเวลานะหรือยังไงก็ลองคอมเมนต์มาดูว่าอยากให้มีไหมถ้ามีผมต้องคัดแต่ผมไม่อยากคัดเพราะว่าถ้าผมคัดเอาคนนี้ขึ้นมันเหมือนผมคัดแบบเขาเรียกว่าอะไรอะให้ความสำคัญแต่ละคนอะผมอยากให้ความสำคัญเท่ากันก็คือถ้าขึ้นก็ขึ้นด้วยกันหมดถ้าลงก็ไม่ต้องถ้าไม่ได้เอาลงก็ไม่ต้องเอาลงหมดเลยมันจะโอเคกว่าผมว่านะก็เข้าใจด้วยนะครับก็แต่ผมสัญญาผมทำตามที่น้องๆคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์แน่นอนโอเคครับก็อันดับแรกเลยมีน้องขอมาให้ไปเปลี่ยนเบอร์นักเตะกับเปลี่ยนรองเท้าใช่ไหมโอเคผมจัดให้ก็เปลี่ยนเบอร์นักเตะใช่ไหมโอเคเปลี่ยนเบอร์มันอ๋อตรงนี้โอเคเริ่มที่น้องอยากให้เปลี่ยนอะไรบ้างวะอับดุลรามานใช่ไหมอับดุลรามานให้ไปใส่เบอร์ 10ได้เนี่ยอับดุลรามานนะครับเชนคิดนัมเบอร์เป็นเบอร์ 10แล้วก็ดาวิดลุยนะครับเป็นเบอร์ 30น่าจะนานหน่อยวะลุยเบอร์ 30แล้วก็เวลเบกนะครับให้ไปใส่เบอร์ 11เอาจริงดิ11ก็11เบอร์ 11นะโอเคแล้วก็จะเป็นเบลลิงตันให้ใส่เบอร์ 9นะแล้วมีใครอีกไหมมีอีก2คนคือเป็นแมนดี้ให้ไปใส่เบอร์ 14แล้วก็โคบายาชิใส่เบอร์ 8โอเคเอากดผิดไอ้บ้าตัวทีครับไม่ใช่กดผิดเลยไหนวะนี่เบอร์ 9ไปโอเคก็จะประมาณนี้นะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะนี้ต่อไปคือเปลี่ยนรองเท้าอ่ะออกมาผมก็จัดให้เลยเปลี่ยนรองเท้าผมคงไม่เปลี่ยนหมดนะที่ผมอยากเปลี่ยนก็จะมีจาดอนมันเป็นไนกี้เราลองไปให้มันใส่สีอื่นไหมเดี๋ยวผมหาก่อนจาดอนสีเหลืองก็ได้สีเหลืองมันจะทับไปวะจาดอนสันโช จาดอนสันโชผมว่าจาดอนเปลี่ยนไม่ได้ว่ะสีขาวแหละแล้วก็เดี๋ยวนะผมขอนึกก่อนดิผมจะเปลี่ยนให้ใครดี เปลี่ยนรองเท้าก็เปลี่ยนยากเป็นเนี้ยนะมิลิตันไม่เอาไม่มีใครให้เปลี่ยนนะผมเปลี่ยนให้หมดแล้วนะจริงๆงั้นขอโทษแล้วกันครับผมไม่รู้จะเปลี่ยนใครวะเดี๋ยวไว้นี้ก่อนแล้วกันต่อไปที่ขอมาก็คือนักเตะใช่ไหมครับที่แนะนำกันมาผมไปหามาให้แล้ว ดูกันว่าเยอะแค่ไหนนี่ โคตรเยอะผมให้ดู ดูดินี่ผมนั่งเสิร์ชก่อนที่ผมจะอัดเลยเนี่ย เยอะมากคือขอบคุณครับที่แนะนำกันมาก็ตอนนี้มันก็มีคร่าวๆแหละที่สแตทมันโผล่แต่คือผมว่าผมจะรอให้มันให้สเกลมันไปดูให้ครบทุกตัวก่อนแล้วเราค่อยมาคัดกันอีกทีคัดเป็นตำแหน่งเลยว่าแต่ละตำแหน่งอ่ะเราจะเหลือไว้เป็นตัวเลือกกี่ตัวแล้วเรามานั่งลองยื่นดูว่าจะได้ไม่ได้อย่างนี้ดีกว่าเพราะตอนนี้มันเยอะแล้วผมคัดไม่ได้อ่ะบางตัวผมก็ยังไม่รู้สแตทไม่รู้ราคาอย่างเนี้ยไอ้ลาฟอนเนี่ยผมยังไม่รู้ราคาเลยลูนินก็ยังไม่รู้ราคาไม่รู้สแตทครับโป๊กก็ยังไม่รู้ราคาไม่รู้ราคาไม่รู้สแตทไอ้สตีเฟนก็ยังไม่รู้เหมือนกันดูดิซีดานเนี่ยลูกชายซีดานลูก้าก็ยังไม่รู้ใช่ไหมล่ะไอโชว์ฮันวูอะไรเนี่ยอันนี้ผมอ่านไม่ออกก็ยังไม่รู้สแตทไม่รู้สแตทเนี่ยสังเกตดิก็รู้แค่บางตัวแหละก็เดี๋ยวรอแล้วกันเดี๋ยวผมขอไปเล่นสักเกมก่อนแล้วเราค่อยมารอดูว่าสเกลมันมาหรือยังโอเคครับเดี๋ยวไปลุยกับเกมนัดนี้ก็เป็นรอบเซมิไฟแนลแล้วนะครับของฟุตบอลพีซีซั่นนะครับยูโรเปียนอินเตอร์เนชั่นแนลครับก็ผมเจอกับทีมอะไรก็ไม่รู้แต่ที่ผมรู้ตามสโมสรมันเป็นของลีกโปรตุเกสผมจำได้อยู่ก็เดี๋ยวดูกันดีกว่าไม่รู้อะไรเกี่ยวกับทีมมันเลยครับโอ้ไม่อุ้ยจะอะไรสวยแมนดี้โอ้แมนดี้โอ้โหเกือบได้ เกมลุกผมว่าเกมลุกรู้สึกมันดีขึ้นนะตั้งแต่เล่นมารู้สึกเกมลุกตั้งแต่ได้โอมานมามันกินตัวผมหาตัวที่มากินตัวงี้แล้วไงทีนี้ตัวกลางผมมีตัวมาเลี้ยงกินตัวสบายแล้วจ่ายบอลก็ดีกินตัวก็ดีอย่างนี้ยิงครับเรียบร้อยครับผมโกชิกี้ใส่เบอร์หนึ่งด้วย ผมลืมเปลี่ยนให้มันตอนแรกผมใส่เบอร์11มั้งโกชิกี้รอเบอร์หนึ่งลงเลยกำลังสวยไปครับริคาโดเรล่าแล้วลบกันแล้วบูเว่นไปแล้วครับเร็วมีเฉยตัดเข้ากลางครับบูเว่นตัดช่วยอุ้ยนิดเดียวแล้วโอมันให้สวยใส่ดิโอ้ดิโก้ไม่คมโอ้โหโอมันดูเซฟอีกจะได้หลายตัวพอมาเล่นอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องผมอยากลองสักนัดแรกอะของพรีเมียร์ถึงจะรู้ว่าตัวไหนที่มันใช้งานได้บ้างเพราะในนี้มันไม่เห็นทนอะไรเลยยกเว้นเราจะปุ่นกับทีมแบบทีมใหญ่ไม่เข้าอีกโอ้บายเนี่ยมีน้องเขาคอมเมนต์มาขอชนะทิพย์อ่ะชนะทิพย์เดี๋ยวผมคิดดูอีกทีแล้วกันคือผมอยากทำทีมแบบจริงจังอ่ะไม่เอาแบบอยากได้ตัวนู้นตัวนี้เอาแบบสมจริงอ่ะแต่ก็ต้องดูครับผมอาจจะซื้อเดี๋ยวดูอีกทีธนาทิพย์ไม่รู้จะซื้อมาใช้ตำแหน่งอะไรมันเล่นปีกแต่พรีเมียร์นะคุณต้องคิดดูอีกทีครับเราเอาแบบสมจริงเราไม่เอาแบบเล่นๆอ่ะไม่คืออะไรงั้นโคสกี้กูอยากเป็นใจไม่ขายนะทำไม่ได้ปะโอเค เกมครับชนะ1-0จากโกซิกี้ประมาณถูกก็ชื่อมันอ่านอย่างนี้มาตั้งแต่ซีซั่น1แล้วโอเคครับตอนนี้ก็เราผ่านรอบเซมิไฟแนลมาแล้วนะครับต่อไปรอบชิงเราจะเจอกับเซลติกอีกแล้วเหรอเซลติกผมเพิ่งจะเจอมันรอบแบ่งกลุ่มปะใช่ไหมน่าจะใช่ไม่อยากเล่นหว่างั้นสคิปแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราจบคลิปด้วยการเตะกับนิวคาสเซิลมันเป็นอะไรนะเตะกับนิวคาสเซิลเปิดฤดูกาลอะผมเริ่มงงกับตัวเองแล้วว่าโอเคครับเอเซตอักมาใช่ไหมยื่นซื้อคอสกี้ผมราคา2 ล้านผมขายเลยขายไหมครับแล้วก็จะมีทีมจากน่าจะเป็นไอเขาเรียกอะไรนะลีกเมกายื่นมาซื้อแบตตี้ผมก็ขายไปคือพวกนี้ไม่ได้ใช้เอาเงินเราเอาเงินมาซื้อตัวอื่นดีกว่าโอเคจบก่อนแป๊บนึงไปเทียนนี่ยังขายไม่ออกสเกลผมก็ยังไม่ส่งมาสักทีโอเคเดี๋ยวรอกันต่อไปครับเคสตีเว่นคาดิฟยื่นมาล้าน 50,000ขายไปดีกว่าไม่ได้ขายอ่ะผมกลัวถ้ามันอยู่ค้างไว้มันก็ไม่ดีโอเคครับนั้นนี้ผมจะไม่เล่นนะเราสกิปเลยเอาเวลาที่เหลือเราไปซื้อนักเตะดีกว่าคลิปเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราไปจบคลิปด้วยการเปิดฤดูกาลกับนิวคาสเซิลโดนซินเนี่ยผมโดนซินแคร์อีกแล้วเห็นปะก็ซินแคร์เนี่ยไม่ยืนสำรองได้สบายๆเลยนี่จะดอนเห็นไหมจะดอนข่มไปดิตอนแรกผมว่าจะสกิป ขอโทษว่าผมเพลินนั่งดูไปเลยจะจบแล้วดูดิน่าจะเสมออ้าวชนะ 2-1ครับเปเรล่าเป็นไงตัวนี้ผมเลือกกับมือโอ้โหยอดขี้คุยหายเหี้ยโทษครับโอเคไปรอสเกลอย่างเดียวตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยมันเบรกทำไมว่ามันเบรกอ่ะมันเบรกทรานสเฟอร์คืออะไรอันนี้ผมไม่เข้าใจมันตกลงกันไม่ได้อ่ะเพราะมันแต่ที่ขายได้ก็คือมิลินโควิดครับเราขายได้ก็900,000นึงเราขายออกในราคา1.4 ล้านนะแต่โดนหักภาษีแล้ว900,000โอ้โหกินอิ่มเลยที่มาต่อไปอะไรไม่ได้คีนใช่ไหมยูคีนตกลงให้หมดอ่ะไม่ได้ใช้ผมก็ไม่รู้จะเก็บไว้ทำไมจะเก็บไว้เป็นอะไรมันก็เปลืองพื้นที่มากกว่าแล้วเดี๋ยวเราได้ตัวใหม่แล้วอันนี้ผมรอสเกลโอเคสเกลโป๊มมาแล้วสเกลน่าจะยังไงเหมือนมีอะไรอะไรซิ่งขับอะยื่นซื้อเคนในราคา3.3 ล้านขายครับโอเคครับคีนขายออกราคา700,000ได้มา500,000ตีเฟนขายออกราคา1,000,000ได้มา700,000ตอนนี้สเกลก็เริ่มส่งกันมานะครับแล้วก็อะไรเนี่ยกอสกี้ครับขายได้อู้โอเคอยู่ขายได้1,600,000โป๊บก็ส่งมาแล้วโอเคแต่ก็ถ้ายังไม่ครบโอเคเดี๋ยวเคนไอ้มีมาลาก้ายื่นซื้อ1.4 ล้านมันก็ตกลงหมดอ่ะดูดิว่ามันแย่งกันใครจะได้ปล่อยมันไปเรามาสกิปกันยาวเลยสเกลเริ่มมาแล้วนี่ก็ขายไม่ออกทีโอเคเคนขายออกแล้วครับได้มา900,000ดีนะมีทีมยื่นมาเพราะไอ้ไลซิ่งขับมันไม่เอาไม่เป็นไรเรายังได้อันนี้มีสเกลสกอตซินแคร์มาแล้วนะครับขออีกแป๊บนึงอุ้ย9โอ้เรียบร้อยอย่างนี้ โทษทีตอนนี้ดัตตี้ก็รับแบบโอ้ยคิงลี่หรือว่าผมจะขายคิงลี่วะนี่เก็บไว้คิดก่อนโอเคมีคิงลี่อีกตัวที่น่าสนใจที่จะขายโอเคอันนี้คือสเกลทั้งหมดน่าจะมาแล้วแหละเนี่ยโอ้โหเต็มเลยโอเคครับสเกลน่าจะมาเกือบหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูนักเตะกันดีกว่าเอ้ยเดี๋ยวดิก่อนไปดูเดี๋ยวผมขอมาเช็คก่อนว่าผมขาดตำแหน่งอะไรผมจะได้ซื้อถูกตำแหน่งที่ผมขาดนะครับก็จะมีประตูประตูหนึ่งตัวอาจจะมาเป็นมือหนึ่งหรือมือสองอะไรแค่นี้พอมือสามเดี๋ยวให้ลองมาเป็นแล้วก็แบ็คขวาไม่เซนเตอร์ถ้าได้ก็ดีนะเห็นน้องๆแนะนำกันมาเยอะก็ถ้าได้ก็ดีครับก็เดี๋ยวรอดูเซนเตอร์ทั้งหนึ่งตัวแล้วแบ็คซ้ายก็ไม่เอานะกลางรับก็ไม่ปีกขวาหนึ่งตัวก็คือมีตอนนี้มีเซนเตอร์หนึ่งประตูหนึ่งแล้วก็ปีกขวานะช่วยผมจำด้วยจำไม่ได้แล้วก็จะมีปีกซ้ายอีกหนึ่งเฮ้ยเยอะจังวะซ้ายอีกหนึ่งแล้วก็หน้าเป้าอีกหนึ่งหกตัวตั้งไหนซื้อวะแต่ที่จำเป็นน่าจะเป็นปีกซ้ายกับปีกขวาก่อนงั้นเดี๋ยวผมขอไปดูปีกซ้ายกับปีกขวาก่อนนะเพราะว่าไม่มีสำรองเลยผมพูดเร็วไปก็ขอโทษด้วยนะครับมาเราไปดูที่ปีกซ้ายกับปีกขวาแล้วกันปีกขวาที่น้องๆแนะนำมานะครับก็จะมีประมาณนี้ก็จะมีบุ๊กเบลลาบี้นี่ผมเลือกเองปีกขวาแล้วก็จะมีพูลิสิตแล้วก็อันโตนิโอนี่ผมเห็นน้องเขาแนะนำมาให้เอาไปเล่นกองหน้านะแต่ตำแหน่งมันก็เล่นได้แต่กองหน้างั้นก็เก็บไว้ก่อนตอนนี้ปีกขวาเรามีแค่3ตัวให้เลือกงั้นผมขอดูที่เงินก่อน4ล้านโดลาบี้14ล้านเบลเลสิต30ล้านคือตอนเนี้ยถ้าผมซื้อเบลเลสิตผมจะไม่ได้ใครเลยเว้ยถ้า3ตัวอย่างเงี้ยผมว่าผมไม่เลือกบุ๊กก็เบลเลบี้ดีกว่าประมาณนี้2ตัวนี้3ตัวนี้นะจำไว้ก่อนไอ้2ตัวนะแล้วก็มาดูที่ฝั่งซ้ายนะครับโอ้โหฝั่งซ้ายโคตรเยอะออกซ้ายมาดูที่ขั้นหนึ่งค่าตัวอยู่ที่6ล้านนะครับ Godson Care เดมารายเกย์อยู่ที่12ล้านบาโก้อุ้ยบาโก้ไม่ได้จีบสัญญา25ล้านไม่ได้แน่นอนแล้วก็ริชาร์ลิสันนี่มันยังไงวะ17ล้านก็น่าสนอยู่แล้วก็จะมีทอร์เกนอาซาใช่ไหมน้องชาย16ล้านยากมิลาลาร์ด8ล้านนี่น่าสนใจถ้าผมซื้อมิลาลาร์ดใช่ไหมเดี๋ยวผมขอแป๊บนึงผมลืมตลอดเลยโทษทีครับไปปัดนี่ก่อนดูดิตอนนี้บัดเจ็ตเยอะมากอันนี้บัดเจ็ตอยู่ที่60ล้านนะถ้าผมซื้อมิลาลาร์ดมายืนฝั่งซ้ายสำรองจาดอนผมคิดง่ายๆเลยมิลาลาร์ดมายืนฝั่งซ้ายสำรองจาดอนอายุ31ขอไปดูสปีดมันหน่อยสปีดมันอยู่ที่70กว่าผมว่ามันน่าจับมันเล่นหน้ามากกว่ามิลาลาร์ดความเร็วไม่มีถือว่าตกเรื่องความเร็วครับไปดูที่Godson Care ค่าตัวอยู่ประมาณ6ล้านถึง9ล้านสปีด90 98แค่นี้รู้เลยว่าผมต้องเอาใครก็คืองั้นผมขอเลือกเองนะครับเพราะว่าก็น้องให้ตัวเลือกมาเยอะมากก็ผมขอตัดสินใจเองแล้วกันในช็อตนี้เพราะว่าต้องเอาเงินไปซื้อหลายตำแหน่งประมาณ6ตำแหน่งผมคิดหนักอยู่ก็แต่บางตัวอาจจะเก็บไว้พิจารณาช่วงกลางฤดูกาลแล้วกันโอเคงั้นเดี๋ยวผมใส่ก่อนจริงแคมก่อนไม่รู้เสียงจะออกมาเบาหรือเปล่าผมกลัวมากเลยเห็นน้องเขาบอกว่ามันเบาโอเคก็ซิงแคร์6ล้านผมให้5ล้านมันจะเอาปะวะลองแกล้งยื่นมาแก ล้งบ้าเลย5,700,000โอ้โหยอดโอ้พยักหน้าให้ไวเลยโอเคแล้วต่อไปก็จะเป็นปีกขวานะปีกขวาผมอยากได้อายุเยอะๆหน่อยถ้าเบลลาบี้มันแพงแล้วปีกขวาผมเก็บไว้ก่อนดีกว่าผมยังไม่ตัดสินใจว่าปีกขวาประตูก็ยังมีให้เลือกไม่มากครับสตีเฟนก็ใช้ได้นะแต่เดี๋ยวงั้นถ้าผมคัดประตูดีกว่าผมขอคัดให้มันเหลือแค่ไม่ได้ว่ะผมอะไรของผมวะอะไรของกูวะอี๋มันยังเอาไว้ไม่หมดโทษต่อไปเราเป็นตำแหน่งอะไรต่อดีเป็นกองหน้านะกองหน้าโทษครับใครเขาทักมาพูดมีอะไรเขาคุยกันในกลุ่มไม่ใช่ต่อไปครับสไตรเกอร์มี3ตัวเลือกเองเหรอก็ผมเห็นแนะนำกันมาเยอะนะสไตรเกอร์ก็จะมีนี่ไอทิโมธีเนี่ยแล้วก็ตัวนี้มันสเกลยังไม่ส่งมาแล้วก็อิคาดี้นี่ไม่น่าได้กินหนักแล้ววะผมควรทำไงดีวะกินหนักเว้ยหนักเว้ยผมได้Godson Careมาแล้วใช่ไหมCM ผมไม่จำเป็นนะครับไอ้ตัวนี้เล่นขวาได้อายุ21แต่มันอายุ21นี่ไออารีนาเนี่ยคาเลสอารีนาเนี่ยมันอายุ21อายุมันจะไปสูสีกับไอโบเว่นผมขอโทษด้วยแล้วกันต่อไปก็คืออะไรกับฝั่งควายนี่นั่นบางตัวมันยังไม่สเกลให้ผมมาแล้วผมจะยังไงวะเนี่ยยากเว้ยมาดูนี่ก่อนคาราเวล่าอายุ30น้อยไปงั้นมันเยอะวันแล้วดูแล้วงงแล้วเนี่ยเริ่มงงแล้วเนี่ยขอเร็วไอเบลลาบี้แล้วกันนะมันสปีดมันดีก็อย่าว่ากันนะครับ7 ล้านผมจะลองซื้อแค่15 ล้านมันจะได้ไหมลองผมจะลองยืดไปที่15 ล้านก่อน20งั้นลดเหลือสัก17.75โอเคได้ซ้ายกับขวาแล้วครับตอนนี้ก็เดี๋ยวผมไปเซ็นสัญญาก่อนแล้วกัน เดี๋ยวลาบี้ต้องกลายเป็นตัวจริงแล้วได้จะมายืนตัวจริงแล้ว3ผมให้4ฤดูกาลเลย4ฤดูกาลจะอยู่ที่ประมาณอายุ33ก็น่าจะโอเคอยู่แล้วก็คงไม่ได้ใช้แล้วแหละค่าฉีกสัญญาไม่มี70,000ถ้าผมให้ลงให้ที่80,000แล้วก็20,000นะลุงเจ้าปะใครเอาโง่แล้วเอ้าไอ้ที่นี่โง่ดิเนี่ยเอาเฉยไว้เป็นที่80,000นะครับค่าเหนื่อยต่อไปก็คือ Godson Care นี่มันตัวที่ผมเลือกทั้งนั้นเลยนี่หว่าตัวที่น้องๆคอมเมนต์มาผม แพง ผมไม่รู้จะพูดยังไงเรื่องแพง ผมก็อยากใช้นะจริงๆแต่ผมสังเกตมันมีบางตัวที่มันจะเป็น มันจะเป็นเรียกว่าอะไรอ่ะปีนี้ปีสุดท้ายอ่ะหมดสัญญาเดี๋ยวไอ้พวกนั้นเดี๋ยวผมจะเก็บไว้เอาไว้เราไปยื่นตอนกลางฤดูกาลครับเพราะเซ็นฟรีถ้าผมจำไม่ผิดมันจะเซ็นได้ช่วงกลางฤดูกาลก็เดี๋ยวดูมาโทษลิ้นแข็งก็เดี๋ยวมาดูกันว่าตอนนั้นอ่ะผมจะเซ็นได้หรือเปล่าไม่งั้นผมจะเก็บเงินไว้เซ็นตอนนู้นดีกว่าผมให้50,000เลยโอเคผมได้ซ้ายขวามาแล้วต่อไปได้มีน้องคอมเมนต์ว่าอยากได้โจโกเมสใช่ไหมเซนเตอร์มีโจโกเมสกับดิเกอร์แล้วอีกอย่างหนึ่งเปเป้ปอประมุขของเรามันไอ้นี่แล้วนะมันซื้อไม่ได้ครับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะเลิกเล่นแล้วเดี๋ยวผมไปเสิร์ชให้ดูเป้นี่เนี่ยผมซื้อมันไม่ได้แล้วที่จริงเซ็นฟรีแล้วถ้ามันยังไม่เลิกแต่มัน36มันคงจะเลิกเล่นของมันแล้วแหละก็ปล่อยมันไปดีเถอะเราไปดูกันต่อน้องอยากได้ไอโจโกเมสใช่ไหมเพราะลูดิเกอร์เดี๋ยวผมก็ดูลูดิเกอร์ก็ไม่แพงนะถ้าลูดิเกอร์มันยืนคู่กับบูดาวิดลุยแม่งจะเป็นอะไรที่OP ดิเกอร์29 ล้านผมให้ได้มากสุดแค่25อ่ะผมจะลองไปยื่นดูนะผมให้ได้มากสุดแค่25ตอนนี้ไม่ได้ดูเลยว่าเงินเหลืออะไรผมให้ได้มากสุด25เงินเหลือ30อุ้ยผมให้ได้มากสุดแค่25เพราะผมจะเหลือแค่10 ล้านผมก็ถือว่าหนักละมันมันต้องเอา32อุ้ยไม่เอาแพงไปผมไม่เอาไม่โอเคกับราคานี้ครับต่อไปมันจะมีหนึ่งตัวใช่ไหมโกเมสโจโกเมส10 โถพอๆกันว่ะแต่เราน่าจะยื่น10-20 ล้านน่าจะพอไหวลองดูครับลองดูคือตอนนี้ผมอยากได้ตัวเกมลับครับเพราะว่าเกมลุกผมรู้สึกไม่ต้องไปเพิ่มอะไรแล้วมันเริ่มโอเคแล้วลงตัวแล้วแต่เกมรับยังดูแบบเปรย์อยู่ผมลองยื่น15ก่อนไม่เหลือให้กูใช้จ่ายเลยละขอ20เรายังมีเวลามายื่นขอ24ใช่ไหมขอ21ขอเคี่ยวหน่อยไม่ได้ปะมันก็ขอ24เขียวกว่าถ้า24ผมได้โจโกเมสเดี๋ยวผมคนนึกก่อนผมจำไม่ได้ว่าผมมีใครบ้างโจโกเมสยืนคู่กับดาวิดลุยใช่ไหมที่น้องขอมาถ้าโจโกเมสยืนคู่ดาวิดลุยซ้ายเป็นจินเซนโก้ขวาเป็นโกเรล่ากลางรับเป็นอะไรนะแมนดี้ใช่ไหมโจโกเมสวิ่งง่ายแต่มันตัวเล็กนะแล้วอย่างไอ้ดีไวผมก็โอเคกับมันอยู่อ่ะเดี๋ยวจะเอาดีไวมันเป็นสำรองแล้วเอาโจโกเมสเป็นตัวเพื่อนน้องๆครับผมทำให้ เฮีย2 จิต 2 ใจเว้ยงั้นผมอาจจะยังไม่ได้ประตูนะแล้วเดี๋ยวผมก็รอดูสเกาต์แล้วเดี๋ยวเรามาคัดว่าใครที่มันใกล้จะหมดสัญญาแล้วเราค่อยมาดึงมันฟรีๆดีกว่าต้องอย่างนั้นว่ะทำตามจะพยายามทำตามทุกคนแต่ถ้าจะให้ครบทุกตัวที่น้องอยากให้ซื้ออะนาน นานแน่บอกเลยโอเคผมมันอยากลงจริงๆเลยเอาลูกการ4แล้วกันอย่างโกเมสมันก็เล่นแบ็คขวาได้ด้วยก็ถือว่าโอเคอะแบ็คขวาผมเยอะแล้วนะโอ้ยแพงเว้ยผมให้90,000ลองดู90,000กับโบนัสอีก100,000โอเคมันตกลงครับนี่เพื่อทุกคนเลยเนี่ย ผมไม่ทำเพื่อใครผมทำเพื่อพวกคุณเลยไปจัดทีมกันก่อนตอนนี้เดี๋ยวนะก่อนจัดทีมเดี๋ยวขอดูก่อนดูดิจาก60 ล้านตอนนี้เงินเหลือ7 ล้านโอเคโอเคก็ยังดีวันนี้ก็ไม่รู้จะซื้อใครได้หรือเปล่าโอเคครับไว้ครึ่งหนึ่งเหลือ3 ล้านโอเคเดี๋ยวเราไปจัดตัวกันก่อนครับที่คุยกันเมื่อกี้ก็คือเราจะเอาใครหายนี่มานี่เลยนะเบลลาราบี้มายืนฝั่งขวาแล้วก็เอาโกเมสโกเมสมายืนมานี่ตอนนี้กองหน้า5 ล้านไม่พอตังค์ผมไม่พอผมอาจจะไปยืมมันก่อนดาวรุ่งอ่ะตอนนี้ทีมผมก็ประมาณนี้ถือว่าสำหรับผมถือว่าฟูลทีมนะแต่ผมต้องไปยืมกองหน้าดาวรุ่งมาสัก1 ตัวก็ไม่น่ามีอะไรละโอเคเดี๋ยวไปยืมดาวรุ่งก่อนงั้นปรับบัดเจ็ตเป็นไอ้นี่เลยทันเฟอร์คงไม่ได้ทันเฟอร์ใครแล้วแหละโอเคมาดูกองหน้ากันก่อนกองหน้าสไตล์ก็where are you โอเคกองหน้าที่ดูโอ้โหมีแค่นี้เองน่าจะยืมได้ก็น่าจะมีตัวเดียวครับคือทิโมธีเนี่ยลองยืมแล้วกันว่ายืมได้ป่ะโอเคยืมได้แต่ยังไม่เปิดเผยค่าตัวอะไรเลยมาดูทิโมธีกันขอยืม1 ปีเลยแล้วถ้ามันเล่นดีฤดูกาลหน้าผมอาจจะซื้อ60 40 40 60ได้ไหม50 50โอเค50 50โอเควินกันทั้ง2 ฝ่ายครับ1 ฤดูกาลเต็มๆนะเดี๋ยวรอดูว่ามันจะได้หรือเปล่าก็เท่าที่เห็นแหละเดี๋ยวผมต้องรอสเกาต์อยู่ดีสเกาต์ก็ยังมาไม่ครบเลยเกือบครบแล้วมีทีมต้องการซื้อกัมส์นี่อะไรวะกาลาตาสลายโอเคยื่นซื้อกัมนี่ผมไม่ขายกัมส์นี่ผมตัวหลักคุณมาไม่ได้นั้นคิงลี่ก็ไม่ขายครับแล้วดูสเกาต์ที่ส่งไปโคตรเยอะโอเคมาเมื่อกี้ผมทำอะไรมานะยืมยังไม่มาใช่ไหมไม่เป็นไรนี่เนาะอย่างนี้ดีกว่าแล้วก็มีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วนะโอเคก็ประมาณนี้ก็ไปครับเดี๋ยวเราไปประเดิมสนามนัดแรกนะครับเราจะเจอกับนิวคาสเซิลนะครับเราไปเยือนใช่ไหมเราไปเยือนนิวคาสเซิลที่เซนต์เจมส์พาร์คนะครับผมก็เป็นนัดเปิดสนามนัดแรกนะครับเราก็ออกมาเยือนนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะครับที่สนามเซนต์เจมส์พาร์คนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนเบอร์เสื้อมาตามที่ทุกคนขอนะครับเบลเบกใส่เบอร์11ชนมากเลยเบลเบกเปิดมาก็โดนเหลืองเลยเบลเบกนาทีที่55ใจร้อนก็เบลเบกใจร้อนตรงนี้ยกออกมาที่เบเรล่าอุ้ยเบเรล่าจับบอลหลายทีตั้งแต่พีทีสั้นแล้วว่าเบเรล่าเป็นนี้ทำไงดีวะตั้งทีดึงครับไม่ได้หรอใส่อุ้ยนึกว่าเข้าเบลเบกบอลโคตรพุ่งเบลเบกยิงโอ้โหผมนึกว่าเข้าไปแล้วไปแล้วครับแมนดี้ไม่ใช่แมนดี้จาดอนซันโชขอโทษโชมีคนเดียวกว่าซันโชไปได้โชโยกสวยจาดอนโอมาโอ้โหโอมาไปยืนด้านหลังเขาโอมาให้ที่จาดอนยกโอ้ย แรงไปครับส่งไว้ครับเบลลาลาบี้คอร์เข้ามาแมนดี้ไม่ถึงแมนดี้กูมันนี่เลยเหมือนกันเราอะไปแล้วดีออกมาทางซ้ายที่ชินซินโก้จะโดนยกโดนโอ้โหจะโดนหลบสองสบายสบายเลยหลังเล่นปึ๊กเลยไอ้ที่จะโดนครับจะโดนโยกจะโดนพลิกจะโดนทำไงจะโดนไปไหนไม่ได้ครับชินซินโก้โยเข้ามาที่ นายไม่มีใครเนี่ยโอ้โหโอเคโดนเนี่ยรู้ว่าเป็นลูกแค่นั้นแหละโอ้โหฉลับพลิกไม่ได้เลยจอห์นซานโชโอ้โหสุดยอดตัวเนี้ยใครบอกจะขายมันวะไอ้เหี้ยไงล่ะท้ายก็ต้องมาพึ่งสเต็ปจาดอนนี่แล้วโอ้โหนิ่มเราเล่นที่ดาวิลุยเลยลายไว้ที่ยกมาเบลเบกไงรู้จักไหมเราโอ้โหจารอนโยนไปที่ดาวิดลุยนอนลงมาแล้วมันอยู่ที่โกบายาชิแต่เห็นไม่มีใครเลยแล้วประตูยืนฝั่งนู้นก็กรอบโกบายาชิปันโชว์ไปดิโอ้โหโคตรสุดประสาทโกบายาชิโอ้โหปั่นอย่างนี้นี่คิดไปได้ครับโคตรสวยได้ไงวะพอรู้ภาพช้าเลยอย่างนี้โลกกับปั่นโอ้โหยอดเรื่องหลังคือแก้เกมด้วยการเอาตัวยิงไกลลงมาครับผู้อาชีพเพิ่งใส่เอาแล้วก็ไปฝากบอลที่ซันโชซะเยอะที่หลักล้านครับหลักล้านคือเราต้องกล้านิ่มอะไรเงี้ยเฮ้ยมึงทำเหี้ยอะไรไอ้เหี้ยประตูทำเหี้ยเนี่ยได้ศูนย์หน้าว่ะผมเห็นว่าที่ผมเห็นนะตอนผมไปสเกาต์นะรัชฟอร์ดอ่ะเหลือ12เดือนเราอาจจะไปยื่นตอนกลางฤดูกาลเอาเดี๋ยวผมจะรอสเกาต์จนหมดแหละก็อีกนานเหมือนกันไงบุกหนักว่ะชิบหายโอ้โหเสมอโอ้ยไอ้เหี้ยโทษเรา4 นาทีโอ้เอาเลยการ์เนอร์อะโอ้เกียร์ไม่ขาดเลยเกียร์คืนมาโอ้โหแล้วมันยิงโอ้โหจนเสาเด้งเสาอีกที รู้สึกพอเปลี่ยนแมนดี้ออกแล้วเกมเราเปลี่ยนไปว่ะโอเคครับก็เสมอนะครับ3-3เราพลาดไป2 ประตูเองเราพลาดเอง2 ประตูเลยจะได้ปะเราน่าจะได้เยอะกว่านี้เราน่าจะไม่ใช่ว่าได้เยอะเราน่าจะได้3 แต้มกลับบ้านอ่ะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวว่ากันอีกทีแล้วกันลูกยิงสวยๆเยอะมากเลยเกมนี้โอเคครับผมเครียดปะเสมอเฉยเลยนำตั้งกี่ลูกกันไม่รู้เดี๋ยวผมขอเช็คอันดับก่อนเฮ้ยถึงจะเสมอเราก็ยังอยู่อันดับ4ก็ยังโอเคยิงไป3 ลูกเสียไป3 ลูกอันดับ1ก็เป็นแมนยูนะครับตามมาด้วยสเปอร์เวสต์แฮมแล้วก็เราHull Cityโอเคไม่เป็นไรหรอกมั้ยเดี๋ยวผมว่าจะจบคลิปแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันพาร์ทหน้าดีกว่าว่าเรายังจะมีโอกาสได้ใครอีกไหมเพราะว่าเงินก็น่าจะหมดละเดี๋ยวดูแล้วกันผมเซ็งว่ะผมเสมอได้ไงวะ 3-0 เอ้ยเรานำ 3-1 เราโดนเสมอ 3-3 ไม่โอเคแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็เกมฟุตบอลครับมีแพ้มีชนะมีเสมอจะหนักไปทางแพ้ โอเคครับก็ขอบคุณที่รับชมกันนะครับก็เดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราลากันไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่มาคอมเมนต์แล้วก็มาแนะนำนักเตะกันนะครับก็ถ้าใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกด Subscribe ให้กันด้วยนะครับกดกระดิ่งยิ่งดีนะครับผมก็ไว้พบกันใหม่ใน EP หน้า EP ที่ 3นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเซ็ง